งใหม่ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เขียนทุกท่านครับผมในนามของโรงพยาบาลนครพิงค์รู้สึกยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัคซีนในการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งในช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่นี้เป็นอยู่ในระยะที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับการได้มาซึ่งวัคซีนโมเดอร์นาตรงนี้จะช่วยเข้ามาเสริมในส่วนของการเข้าถึงวัคซีนให้ทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะได้วัคซีนมาหลายยี่ห้อที่ผ่านมาเราจะมา4ยี่ห้อแล้วนะครับซึ่งก็ยังมีประชากรส่วนหนึ่งที่ยังรอหรือว่ายังเข้าไม่ถึงวัคซีนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการแก้ปัญหาโควิดในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในส่วนของวัคซีนจะเข้ามาช่วยในส่วนของการป้องกันนะครับแต่ในส่วนของโรงพยาบาลนครพิงค์ก็ได้ทำภารกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังการป้องกันการควบคุมโรคแล้วก็การบำบัดรักษาโรคโควิดไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลหรือว่าในชุมชนนะครับส่วนเรื่องของวัคซีนโรงพยาบาลนครพิงค์ได้รับภาระในการดูแลในส่วนของการฉีดวัคซีนในแก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่รับผิดชอบของนครพิงค์จริงๆก็คือในอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอแม่ริมนะครับได้มีการจัดเองนะครับรวมทั้งตัวเองและครอบครัวด้วยเพื่อช่วยกันฝ่าวิกฤตโควิด-19เรานี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับค่ะคุณรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านวรวิทย์ไทยสวัสดิ์ค่ะค่ะขอบคุณจะเป็นในส่วนของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะมอบเงินนะคะให้กับทางด้านของท่านศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตนะคะลำดับต่อไปพี่ชัยเวชวงศ์สอนนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็จะมอบชุดตรวจนะคะหาแอนติเจนหรือว่าเอทีเคให้กับท่านวรวิทย์ชัยสวัสดิ์ท่านรองผู้ว่ามีใครบ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในการรักษาพยาบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่และสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุนเพื่อร่วมโครงการในวันนี้มีดังต่อไปนี้1จะซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019โมเดอร์นาจำนวน 60,000 โดสเป็นเงินจำนวน 19,600,000 บาทเพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่โดยจะซื้อผ่านศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2สนับสนุนชุดตรวจโควิด-19แบบตรวจหาแอนติเจน ATK จำนวน 30,000 ชุดให้กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโรคได้อย่างทันท่วงทีและตัดวงจรการระบาดอันเป็นการยับยั้งโรคติดต่อดูแลโรงพยาบาลส่วนดอกและก็ส่วนเสียพัฒน์และส่วนคอมเพลเลอร์นะครับก็ให้ทุกท่านมั่นใจนะครับว่าเราจะสนับสนุนทางจังหวัดแล้วก็กิจกรรมนี้ก็เรียนเชิญว่าก็คงเป็นกิจกรรมหลักของจังหวัดเชียงใหม่ที่ชัดเจนที่จะให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่ตามตำบลต่างๆในเขตเมืองและแม่ริมนะครับที่ผ่านมาก็ได้รับผิดชอบดูแลในส่วนของนักเรียนนักศึกษานะเป็นจำนวนประมาณ 20,000 คนนะซึ่งได้รับวัคซีนไปแล้วนะตอนนี้กำลังฉีดวัคซีนในเข็มที่2นะครับของคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต้องเรียนว่าวันนี้คงเป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งของจังหวัดที่มีโอกาสในช่วงที่อย่างท่านทุกท่านได้ทราบนะในช่วงประมาณสัก2อาทิตย์ของจังหวัดเชียงใหม่เกิดไข้กรุงเทพเมื่อก็ประมาณสักช่วงเดือนสามที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่จำนวนหนึ่งตู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นอย่างยิ่งว่าสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม่อันจะเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากครับ
การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โมเดอร์นานะคะรวมถึงนะคะวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะหรือว่าชุดตรวจ ATK และก็ตู้เย็นสำหรับในการจัดเก็บวัคซีนนะคะเพื่อที่จะใช้สำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะมาจากจังหวัดเชียงรายในตำแหน่งรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับพื้นเพก็คนที่นี่นะครับเกิดที่นี่นะครับผมก็เองนะครับก็กระจกว่ามีคำสั่งมานะครับก็ขอแนะนำตัวในเบื้องต้นนะครับทางท่านนายกองค์การโรคติดต่อจังหวัดนะครับก็ตั้งให้ผมได้ติดตามหน้างานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่นะครับ